ส่วนข่าวกีฬาวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จของนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยที่สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียตามเป้าหมายได้สำเร็จติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆกับคุณอัครเดชวัฒนาบรรจงกุลครับสวัสดีครับติดตามชมข่าวกีฬากันนะครับทีมเทนนิสหญิงของไทยไปคว้าแชมป์รายการบิลลี่เจนคิงหรือว่าในชื่อเดิมก็คือเฟดคัพนะครับเป็นการแข่งขันของโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่มที่2ก็ทำให้ทีมเทนนิสสาวไทยนั้นได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่กลุ่ม1ตามเป้าหมายได้สำเร็จครับการแข่งขันที่ National Tennis Center ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับฮ่องกงทั้ง2ทีมมีผลงานไร้พ่ายในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเริ่มกันที่ประเภทเดี่ยวมือ2อัชชิสาฉันทะพบกับอูโหชิงนักกีฬามือ598ของโลกปรากฏว่าออมสินอัชชิสาเป็นฝ่ายโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานชนะไป2เซตรวดคะแนน6ต่อ4 6ต่อ1ทำให้ทีมไทยออกนำไป1ต่อ0คู่จากนั้นเป็นการแข่งขันในประเภทเดี่ยวมือ1พัชรินทร์ชีพชานเดชพบกับชองอูดิสปรากฏว่าพัชรินทร์เป็นฝ่ายชนะไป2เซตรวด6ต่อ2แล้วก็6ต่อ3ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำ2ต่อ0คู่เป็นสกอร์ที่ชนะแน่นอนแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องแข่งขันในประเภทคู่ตามโปรแกรมส่งผลให้ทีมไทยครองตำแหน่งชนะเลิศและได้โควต้าเลื่อนชั้นขึ้นสู่กลุ่ม1ของโซนเอเชียโอเชียเนียตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนจะแข่งขันโดยทีมชุดนี้ก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 14:30 น.จากนั้นไปดูการแข่งขัน